ขาบอกว่าของเราเนี่ยนะครับการบินไทยเป็น1ใน6รัฐวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงในการสร้างภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลในอนาคตคือเฮ้ยมันต้องดูได้มั้ยว่าการบินไทยเขาให้บริการผู้คนเป็นสัดส่วนกับจำนวนคนในการบินไทยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับขสมกเนี่ยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดประเมินเรื่องคนและผลประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยนะยิ่งสอบตกเข้าไปใหญ่เลยมั้งนี่คือผมอยากรู้ไงว่าเฮ้ยอย่างไรอย่างเงี้ยสำคัญไหมทีนี้เขามาดูอะไรอีกเขาบอกว่าฐานะทางการเงินของบริษัทช่วงปีปฏิทิน2559จนถึง61เนี่ยพบว่า2561เนี่ยนะครับหรือ61เนี่ยการบินไทยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมปรับตัวลดลงสาเหตุจากการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่รุนแรงบริษัทต้องปรับลดขนาดองค์กรลงเช่นจำกัดเที่ยวบินในจุดจอดที่ขาดทุนและขายทอดตลาดเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานนะอันนี้ฟังดูน่าสงสารแต่คำถามที่สำคัญคือไอ้ตอนซื้อเนี่ยมันจำเป็นต้องซื้อหรือเปล่านั่นสิคือมันมีเรื่องการคำนวณอายุเฉลี่ยของค่าเครื่องบินซึ่งมันจะมีผลต่อเครดิตหรือความน่าเชื่อถือทางการบินผมว่าถ้าการบินไทยแคร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็พยายามจะทำให้เครื่องบินใหม่อยู่เสมอก็ต้องซื้ออยู่เสมอซึ่งหลายๆประเทศเขาหลายๆสายการบินเนี่ยเครื่องบินเขา 20-30 ปีนะแต่ของการบินไทยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่9ปี9ปีซึ่งก็ถือว่าอายุใหม่ทีนี้การบินไทยเนี่ยเขาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์นะครับและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยมีค่าติดลบในปี61และ62จากผลกำไรดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิณปี62เนี่ยนะครับบริษัทมีค่า ROA หรืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ ROE คือผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยติดลบที่ 4.23% และ 58.30% ตามลำดับก็คือว่าผลตอบแทนแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับติดลบถึง 58.3 นะฮะหมายความว่าหุ้นเนี่ย ก็อย่าลืมว่าครึ่งนึงอยู่ในตลาดหุ้นนะตกสิพี่กำไรคุณลดหุ้นมันก็ต้องตกอยู่แล้วนะฮะนี่ขาดทุนจนหุ้นเฮิร์นตกอีกนะฮะในขณะที่ค่า D/E ratio เนี่ยนะครับอยู่ที่ 12.49 เท่าซึ่งตามปกติไม่ควรเกิน 1.5 หรือ 2 เท่าซึ่งในปี61นะครับเพิ่มขึ้น 7.4 เท่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแสดงให้เห็นว่าการบินไทยมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของทุนสะท้อนให้เห็นถึงภาระในการใช้จ่ายและชำระเงินต้นดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนะฮะทีนี้ผลการดำเนินงานในปี59ถึง61การบินไทยเนี่ยมีกำไรสุทธิลดลงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ติดลบในปี61ซึ่งเป็นผลมาจากการต้นทุนจากต้นทุนการดำเนินงานในส่วนของค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างไรก็ดีเนื่องจากธุรกิจการบินมีลักษณะต้นทุนการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ผลการดำเนินงานมีความผันผวนมากประกอบกับความไม่แน่นอนทางภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่รุนแรงจึงทำให้การบินไทยต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูองค์กรนะโดยสิ้นปี62นะครับการบินไทยมีผลการดำเนินงานขาดทุนนะฮะ 11,360 ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี61 8,064 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จำนวนมากนะฮะจากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินครับณเดือนกุมภาปี63นะฮะก็คือก่อนโควิดเนี่ยฮะการบินไทยมีหนี้สะสม 1.5 แสนล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 101,000 และหนี้ต่างประเทศ 47,000 โอ้โหโดยในปี63พบว่าการบินไทยมีหนี้ที่ครบดีลนะฮะต้องจ่ายอย่างน้อย 10,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นหนี้ที่ครบดีลช่วงตุลาถึงธันวา62จำนวน 3,230 ล้านบาทและช่วงมกราถึงกันยา63อีก 7,050 ล้านบาทเพราะฉะนั้นได้มา 50,000 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องหักตัวนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นงบในการดำเนินการจริงๆมีอยู่เท่าไหร่17,000 นี่ก็ไปแล้วก็เหลือประมาณ 33,000 ล้านเท่านั้นซึ่งจะพอหรือเปล่าและในไตรมาส2จะมีกู้เงินกู้นะครับครบกำหนดวงเงินอีก 1,500 ล้านบาทในวันที่30เมษายนอีก 1,000 ล้านบาทใน3พฤษภาคมและอีก 1,000 ล้านบาทใน23มิถุนายนโอ้โหก็คือลักษณะของการที่ช่วยเหลือคือช่วยเหลือให้ไปใช้หนี้นะมันก็ยังไม่ถึงการปรับโครงสร้างให้การบินไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคืออย่างนี้เรื่องการบินไทยเนี่ยนะเวลาเราพูดเนี่ยผมว่าพูดกันได้เป็นวันแต่ว่ามันมีอยู่มุมหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดกันแล้วมันน่าจะทรงพลังกว่านี้นะครับก็คือยังไงล่ะเราเป็นคนนอกเวลาเราพูดไปเนี่ยเสียงเราก็ไม่ดังดังในหมู่พวกเราก็ถือว่าเราเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราเงินภาษีเราต้องไปแบกอันนั้นทุกคนรู้มานานแล้วแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรามักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ยินเสียงคนจากภายในที่เขาไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยเยอะมากผมเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าผมได้ไปอบรมระดับกลางใช่ไหมผมได้ฟังพี่ๆระดับกลางเขาคุยในแต่ละครั้งเนี่ยผมยังตกใจเลยว่าหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ใช่คนในนั้นเนี่ยไม่รู้นะรู้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงแล้วบางครั้งระดับสูงเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ย
ไม่ได้ฟังระดับล่างว่าอะไรแล้วเราเนี่ยทำข่าวอันเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ข้อมูลระดับนั้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือต้องมาจากสหภาพคือสหภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะต้องเป็นสหภาพที่เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับคนในนั้นอย่างเดียวไงในแง่ค่าจ้างหรืออภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะแต่สหภาพมันต้องมีส่วนร่วมกับบริษัทในการที่จะทำให้รอดใช่ไหมมันไม่ใช่มีหน้าที่แบบต่อรองให้กับตัวเองเดียวแต่มันต้องคิดมีโมเดลมีอะไรที่ชัดเจนที่โดยเฉพาะอันนี้มันเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยถูกไหมแต่เขาไม่ล่ะฉะนั้นเราต้องฟังแบบเราไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเลยอ่ะเขาก็ไม่พูดแต่ละเรื่องไงผมคือผมมีโอกาสนะผมก็มีเพื่อนที่ทำงานอยู่ในนี้เขาก็ให้ข้อมูลเหมือนกันเขารู้หมดแหละน้ำมันเขารู้หมดอะเครื่องนะรูปแบบงงผมยังงงว่าเฮ้ยบริหารกันอย่างนี้จะเขาได้ด้วยเหรอมีคนเล่าเรื่องว่าขนาดโค้กกระป๋องที่ขายกันอยู่บนเครื่องนั่นแหละนะฮะแพงกว่าที่ขายอยู่ในค้าปลีกอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตั้ง 2-3 เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาเขารู้แต่คนองค์กรข้างในเขาขยับไม่ได้ก็อย่างที่อาจารย์พิษบอกกับพอมันขึ้นไปถึงข้างบนแล้วมันก็มันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไหมสมมุติว่าผู้ระดับกลางที่อาจารย์พิษพูดเนี่ยนะขึ้นไปเป็นผู้บริหารก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าข้างนอกคุณไปคุณก็เอาคนข้างนอกมานั่งไงแล้วคุณไม่เอาลูกหม้อไปบริหารแล้วปัญหาคือบางทีเราก็เชื่อว่าเอาลูกหม้อขึ้นไปอย่างเดียวมันลองมาหมดแล้วไงไม่ได้ไงมันถึงเวลาที่ตอนนี้มันต้องพูดถึงโมเดลการบริหารก็อันนั้นน่ะคือปัญหาแล้วคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนก็น้ำท่วมป่าเรื่องการบินไทยใช่ไหมว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอุ้มแต่คำถามก็คือว่าเราก็รู้อีกว่าเงินก้อนนี้นี่มันหายไปเฉยๆแน่ๆฮะอุ้มเนี่ยอุ้มเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมาดูสภาพการเงินนะบริษัทหลักทรัพย์ของเอเชียพลัสเนี่ยวิเคราะห์ว่าปัญหาทางการเงินของการบินไทยประกอบไปด้วย2เรื่องหลักคือการขาดทุนและสภาพคล่องโดยฝ่ายวิจัยคาดว่าปีนี้จะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาทและจะเร่งให้ฐานทุนติดลบและจะต้องเพิ่มทุนในระยะถัดไปอย่างน้อย 1.8 หมื่นล้านบาทสภาพคล่องในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายประจำนั้นมีข่าวว่าการบินไทยจะอาจจะอยู่ได้แค่อีก2เดือนหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้รัฐบาลจะตัดสินใจอุ้มการบินไทยต่อไปโดยค้ำประกันเงินกู้ก็ไม่ได้ความว่าการบินไทยจะกลับมาทำกำไรได้เพราะยิ่งกู้มากขึ้นการบินไทยก็มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นนั้นคำถามก็กลับมาถามนั่นแหละว่าถมเท่าไหร่ถึงจะเต็มแล้วมันเป็นธุรกิจซึ่งพี่เกียวชูวัยพูดอะตั้งแต่แรกมันเป็นธุรกิจที่คุณต้องปรับปรุงตัวเองแข่งกับเขาคุณจะไปเอาของเก่ามาขายไม่ได้แล้วหมายความว่าเครื่องเก่าคนก็ไม่บินใช่ไหมคุณมีบริการดีอย่างเดียวมันไม่พอไงแล้วที่เราเป็นฮับการบินทุกสายเข้าเมืองไทยถูกไหมฮะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการบินไทยเท่านั้นที่บินมาเมืองไทยฉะนั้นอันเนี้ยมันมีหลายเรื่องมากเลยที่เราต้องทำให้ได้ใช่ใช่ไหมอันเนี้ยแล้วอีกด้านนึงที่สำคัญด้วยนะมันกระทบอีกเยอะในแง่ของเมื่อการท่องเที่ยวมันพังเนี่ยการบินไทยเนี่ยเคยผูกขาดบางรูทเช่นอ่ะฟุกุโอกะอย่างเงี้ยใช่ไหมยุคนึงเนี่ยมีแต่การบินไทยเท่านั้นคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยนะครับบินได้แต่การบินไทยเท่านั้นนะไม่งั้นไม่มี direct flight อย่างเงี้ยพังดิถูกป่ะแล้วตอนนี้โลคอสเขารู้เขาก็ตามใช่ไหมอันนี้คุณก็พังสองดิใช่ไหมนะก็ต้องปรับตัวไม่มีข้อเสนอใช่ไหมชำระสำหรับผมเหรอprivatize คือหลายคนบอกว่า1ถ้าขายมันขายไม่ได้เพราะมันเน่าซะขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีใครยอมซื้อเพราะต้องมาแบกหนี้2มีคนบอกว่าคุณก็ต้องไปปรับรูปแบบการบริหารให้เป็นเอกชนทั้งหมดนะครับคือยกเลิกสภาวะความเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริหารจัดการโดยเพิ่มทุนในระบบเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้อยู่รอดไปได้หรือ3ฮะพังก็พังก็จบมันมีอีกออปชั่นนึงง่ายๆละมุนละม่อมไม่ต้องตกใจกันแบบที่คุณเก๋ธีรัตน์ซึ่งแกชอบบินไงเพื่อนเราเนี่ยใช่ไหมก็บอกว่าง่ายสุดก็คือแค่ 2% คือกระทรวงการทางลดการถือหุ้นลงแค่ 2% เนี่ยมันก็ตลาดหุ้นก็เข้าไปถือหุ้นใหญ่แล้วมันก็จะอีกมวลไปแล้วแต่มันต้องเปลี่ยนรูปแบบบริหารไงเพราะว่าปตท.มันไม่ได้อยู่ที่ว่าให้ประชาชนเข้าไปถือหุ้นแล้วมันบริหารจัดการได้ดีนะมันอยู่ที่การแปรรูปในรูปแบบของการมองตลาดทั้งหมดไงซึ่งคนในการบินไทยพร้อมไหมที่จะไปคอมพีทกับคนอื่นซึ่งครั้งนี้เนี่ยวัฒนธรรมที่ครั้งเนี่ยกระทรวงการคลังลดการถือหุ้นไป 2% มันเปลี่ยนรูปแบบแล้วเปลี่ยนรูปแบบให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะนี่เป็นความใหม่การแก้ปัญหาแบบใหม่ไม่รู้จะถมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องถมไม่เต็มได้หรือเปล่าตรงนะมันมีสายการบินที่เขาเคยเจอสภาพแบบนี้แล้วปรับตัวอย่างสิงคโปร์อย่างพวกกาตาร์อย่างเงี้ยสายการบินใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมเขาก็ใช้คนอื่นมาบริหารด้วยกันทั้งสิ้นอ่ะมันต้องมืออาชีพ 100% และมันจะต้องไม่ได้อิงกับตัวระบบราชการเท่านั้นคุณถึงจะรอดแต่ทั้งหมดนี้ถ้ามันหาคำตอบไม่ได้นะกลับไปที่สมมติฐานอาจารย์พิษครั้งแรกจ่ายเฉยๆได้ไหมไม่ต้องทำอาจจะถูกกว่า